เสียพันล้านเจ้าของแฟลตบาร์ทองอันโด่งดังพาสาวพร้อมสมุนเข้าไปหาความสำราญในคาราโอเกะชั้นล่างโรงแรมมนเทียนก่อนจะเกิดเหตุแย่งไมค์ร้องคาราโอเกะกับสถาปนิกหนุ่มโต๊ะข้างๆจนเกิดการประกาศศักดาสมุนเสียตะลุมบอลลุมกระทืบสถาปนิกหนุ่มก่อนจะลุมซันโวด้วย11มม.และจุด45ท่ามกลางสายตาเหล่านักเที่ยวทั้งไทยและเทศนับร้อยที่เป็นประจักษ์พยานในความอุกอาจไม่เกรงกลัวอาญาบ้านเมืองของกลุ่มลูกสมุนเสียพันล้านตำนานคดีดังเสียปลาทองถล่มโรงแรมมนเทียนจะเป็นอย่างไร Legendary Channel จะเล่าให้ฟังกลางดึกคืนวันที่21กุมภาพันธ์ต่อเช้าวันที่22กุมภาพันธ์2537ร้อยเวรสน.บางรักรับแจ้งเหตุยิงกันเสียชีวิตใน Echo Music เหล่าชั้นล่างโรงแรมมนเทียนแขวงสุริวงศ์เขตบางรักยังอุกอาจต่อหน้าแขกและพนักงานก่อนที่กลุ่มผู้ก่อเหตุจะหลบหนีไปด้วยรถเก๋งหรูหรา3คันหลังจากร้อยเวรรับแจ้งเหตุจึงรายงานผู้บังคับบัญชาพร้อมกับวิทยุแจ้งไปยังสายตรวจที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุและในเวลาต่อมาไม่นานเจ้าหน้าที่สายตรวจสน.บางรักสามารถสกัดจับกลุ่มรถเก๋งยี่ห้อเบนซ์500 SEL หมายเลขทะเบียน4ออ่าง2192กรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายอาจกลองทองอายุ46ปีคนขับใจกลาง4แยกอังรีดูหนังก่อนจะค้นเจอปืนขนาดจุด .38 ในรถ1กระบอกแล้วนำตัวนายอาจไปสอบสวนเบื้องต้นนายอาจให้การภาคเศษว่าไม่เกี่ยวข้องกับเหตุยิงกันเพราะนั่งอยู่ภายในรถที่จอดในลานจอดรถเท่านั้นเวลาต่อมาช่วงบ่ายพนักงานสอบสวนนำโดยพันตำรวจโทฉลาดสุทธิสงฆ์สารวัตรสอบสวนสน.บางรักพันตำรวจเอกอภิรุมนนครผู้กำกับการหัวหน้าสน.บางรักได้ร่วมกันสอบสวนผู้ต้องหาและประมวลพยานแวดล้อมและพยานหลักฐานก่อนจะตั้งข้อหาให้แก่นายอาจร่วมกับพวกที่ยังหลบหนีฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยเจตนาโดยมีอาวุธปืนในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้สอบปากคำพยานเพิ่มเติมเพื่อจะดำเนินการออกหมายจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องอีกซึ่งเป็นที่น่าตกใจเมื่อพบว่าหนึ่งในรายชื่อนั้นก็คือนายพงศกรยานเบญจวงศ์อายุ43ปีเสี่ยใหญ่เจ้าของแฟลตปลาทองอันลือลั่นรวมทั้งนายวิวัฒน์จิรธนากรเลขานุการส่วนตัวส่วนที่เหลือเป็นกลุ่มบริการอีก5คนในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นตามแนวทางการสืบสวนนั้นฝ่ายสืบสวนสน.บางรักที่นำโดยพันตำรวจโทขจิตภูมิรินรองผู้กำกับการฝ่ายสืบสวนกับพวกได้วางแผนติดตามจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้อย่างเร่งด่วนโดยหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ติดตามไปยังบ้านเลขที่25ในซอยลาดพร้าว91แขวงวังทองหลางเขตบางกะปิซึ่งเป็นบ้านพักของนายพงศกรเสี่ยใหญ่นักท่องราตรีซึ่งทราบจากคนในบ้านว่าทั้งเสี่ยปลาทองนั้นได้โทรศัพท์ติดต่อสอบถามความเคลื่อนไหวของทางตำรวจนอกจากนี้ฝ่ายสืบอีกชุดหนึ่งได้เดินทางไปตามแหล่งบ้านเพื่อนของเสี่ยปลาทองเพื่อติดตามตัวมาสอบปากคำแต่ยังไม่พบวี่แววเวลาต่อมา 14:00 น.นายเสวตวิทยารุ่งเรืองศรีทนายความและที่ปรึกษาของบริษัทปลาทองกาลัดเดินทางเข้าพบพันตำรวจโทขจิตที่ห้องทำงานหลังจากนั้นได้เปิดเผยว่าตนมาเพื่อสอบถามข้อหาจากพนักงานสอบสวนก่อนจะติดต่อพาตัวนายพงศกรเข้ามอบตัวสู้คดีหลังจากนั้นพันตำรวจโทขจิตจึงได้เผยกับผู้สื่อข่าวต่อว่าคดีนี้มีพยานแวดล้อมเป็นพนักงานหลายปากสามารถยืนยันตัวนายพงศกรในที่เกิดเหตุก่อนเกิดเรื่องได้จริงจึงเป็นหลักฐานที่แน่นหนาเพียงพอที่จะออกหมายจับกลุ่มนายพงศกรกับลูกน้องฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นแต่อย่างไรก็ดีหากนายพงศกรจะติดต่อเข้ามอบตัวก็ยินดีรับมอบตัวซึ่งจะเป็นผลดีด้วยเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าทั้งฝ่ายนายพงศกรมีการเจรจาวิ่งเต้นเพื่อล้มคดีหรือไม่พันตำรวจโทขจิตกล่าวว่ามีการเสนอตัวเลขถึง7หลักซึ่งพนักงานสอบสวนจะไม่มีการยินยอมรับข้อเสนอและจะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมารองผู้กำกับการฝ่ายสืบสวนสน.บางรักยังเผยพฤติการอุกอาจที่เกิดขึ้นของกลุ่มเสี่ยพันล้านนักท่องเที่ยวราตรีรายนี้ว่าพนักงานและพยานหลายคนยืนยันว่าก่อนเกิดเหตุนั้นนายพงศกรและลูกน้อง 4-5 คนได้เข้าไปลุมล้อมนายอำนาจแจ้งกิจสถาปนิกหนุ่มซึ่งมาคนเดียวก่อนจะชวนพูดคุยแล้วยื่นให้ดื่มน้ำส้มจากมือของนายพงศกรแต่นายอำนาจได้พยายามปัดป้องมือนายพงศกรกระทั่งกระทบแก้วน้ำส้มและกระเด็นหกเลอะตัวลูกสมุนคนหนึ่งสร้างความไม่พอใจแก่นายพงศกรจนถึงกับสะบัดออกมาลั่นว่าถ้าอย่างนั้นวันนี้ต้องถล่มกันหน่อย
หลังจากนั้นลูกน้องของนายพงศกรต่างเข้าใจว่านายอำนาจผู้ตายจะต่อสู้และจะทำร้ายนายพงศกรจึงกุ้มลุมทำร้ายลงมือกับนายอำนาจจนล้มลุกคลุกคลานหนีเอาตัวรอดออกมาได้เพียงไม่กี่ก้าวขณะกำลังลุกขึ้นยืนจะวิ่งออกจากคาราโอเกะแห่งนั้นกับถูกกลุ่มลูกน้องของนายพงศกรซึ่งอยู่ด้านหลังกระนำยิงอย่างเหี้ยมเกรียมต่อหน้าแขกนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยไม่หวั่นเกรงต่อกฎหมายแต่อย่างใดจากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุจึงหลบหนีไปโดยยังมีพยานยืนยันว่ามือปืนนั่งไปในรถเบนซ์คันที่นายอาจเป็นผู้ขับและระหว่างติดสัญญาณไฟแดงที่สี่แยกอังรีดูหนังมือปืนได้ฉวยโอกาสเปิดประตูหลบหนีไปทิ้งให้นายอาจรับหน้าเจ้าหน้าที่ถูกจับกุมเพียงคนเดียวอย่างไรก็ตามพยานยังยืนยันด้วยว่าแม้กระทั่งตัวนายพงศกรเองก็ได้อาศัยรถเบนซ์คันเดียวกันนี้ในการหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุด้วยทางด้านพันตำรวจเอกพีรพลสุนทรเกตรองผู้บังคับการตำรวจนครบาลใต้เปิดเผยว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีพยานหลักฐานแน่ชัดว่าสาเหตุของคดีนี้มาจากการที่นายพงศกรเสี่ยใหญ่เจ้าของแฟลตปลาทองกับพวกอีก 5-6 คนรวมทั้งเลขานุการส่วนตัวเข้ามาเที่ยวที่คาราโอเกะที่เกิดเหตุโดยคาราโอเกะนั้นมีกติกาให้แขกแต่ละโต๊ะร้องเพลงได้เพียงคนละ2เพลงเท่านั้นระหว่างนั้นผู้ตายได้นั่งรวมกับแขกอีกโต๊ะหนึ่งอยู่พอร้องเพลงหมดก็ถึงคิวของแขกอีกโต๊ะดังกล่าวแต่ทว่าแขกรายนี้ยอมยกให้ผู้ตายร้องแทนเลยสร้างความไม่พอใจให้แก่นายพงศกรก่อนกลับจึงได้จัดการไปต่อว่าคนจัดคิวเพลงแล้วพอออกไปพวกลูกน้องก็ไปก่อเรื่องยิงกันดังกล่าวจุดประสงค์ลักษณะนี้น่าเชื่อว่านายพงศกรต้องการเล่นงานถล่มตัวคนเปิดคิวเพลงมากกว่าแต่ลูกน้องเข้าใจผิดคิดว่าให้เล่นงานคนตายอย่างไรก็ตามเรื่องนี้มีหลักฐานที่เกิดในที่เกิดเหตุทั้งปลอกกระสุนปืนนอกจากนั้นยังมีสำเนาทะเบียนปืนที่หล่นอยู่ในที่เกิดเหตุระบุชื่อชัดเจนเป็นหลักฐานสำคัญในการมัดตัวผู้ต้องหาอีกด้วยเวลาต่อมา 10:00 น.วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2537 พลตำรวจโทชัยสิทธิ์กาญจนกิจผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าเรื่องที่นายอำนาจแจ้งกิจสถาปนิกหนุ่มจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังถูกลูกสมุนของนายพงศกรยานเบญจวงศ์อายุ43ปีเสียใหญ่เจ้าของโครงการแฟตปลาทองในย่านรังสิตลุมสกรรมด้วยหมัดเท้าเข่าศอกจนล้มลุกคุกคานก่อนจะถูกอาวุธปืนพกหลายกระบอกกระหน่ำยิงอย่างโหดเหี้ยมจนสถาปนิกหนุ่มชะตาขาดสิ้นใจตายอนาถต่อหน้าแขกเหลือที่มาเที่ยวทั้งไทยและเทศในเอ็กโคมิวสิกเหล่าชั้นล่างโรงแรมมนเทียนถนนสุรวงศ์แขวงสุรวงศ์เขตบางรักนั้นเป็นการกระทำที่อุกอาจเหี้ยมโหดในโรงแรมระดับ4ดาวกลางกรุงโดยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าเกิดจากความหลงตัวเองบ้าระห่ำต้องการอวดอำนาจอิทธิพลเพราะเข้าใจผิดว่าสามารถใช้เงินซื้อหรือแก้ไขปัญหาได้นอกจากนั้นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยังได้สำทับเสียงแน่นว่าคดีนี้ไม่มีล้มมวยอย่างเด็ดขาดเพราะตนได้กำชับไปแล้วให้เร่งติดตามจับกลุ่มนายพงศกรกับพวกมาดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็วไม่ต้องรีรอว่าจะมอบตัวหรือไม่มีรายงานเพิ่มเติมตามแนวทางสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจปรากฏหลักฐานแน่ชัดแล้วว่า2ในจำนวนลูกสมุนมือปืนของนายพงศกรยานเบญจวงศ์ที่ก่อเหตุสยองขวัญก็คือนายวิสุทธิ์เจริญสุขมือปืนจากจังหวัดชลบุรีและอดีต10โทจากกองพลทหารม้าที่2สนามเปาซึ่งถูกไล่ออกจากราชการแล้วเพราะกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงมีคดีอาญาติดตัวจะได้ออกหมายจับต่อไปอีกคนหนึ่งเวลา 10:20 นวันที่24กุมภาพันธ์2537พันตำรวจโทขจิตภูมิมรินทร์รองผู้กำกับการสืบสวนสน.บางรักกับพวกเดินทางไปขอความร่วมมือกับพันตำรวจโทสมชายเกียรติสุวรรณสารวัตรสอบสวนหัวหน้างานสอบสวนสน.สุทธิสารเพื่อนำหมายเข้าตรวจค้นสำนักงานอาคารปลาทองกะหลัดเลขที่448ถนนรัชดาภิเษกแขวงสามเสนนอกเขตห้วยขวางกทม.โดยเจ้าหน้าที่ได้ขึ้นไปตรวจยังห้องทำงานของนายพงศกรที่ชั้น9พบว่ามีการเคลื่อนย้ายเอกสารต่างๆโดยเจ้าหน้าที่ได้ยึดบัตรพนักงานบริษัทปลาทองกะหลัดมาได้จำนวนหนึ่งซึ่งมีบัตรประจำตัวพนักงานของนายวิวัฒน์เลขาประจำตัวของนายพงศกรด้วยนอกจากนั้นก็เป็นปริญญาบัตรสาขาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของนายพงศกรซึ่งรับมอบมาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีนั้นพันตำรวจโทขจิตภูมิรินทร์เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งทำงานกันอย่างเต็มที่สำหรับหัวกระสุนขนาด11มม.ที่ได้จากการผ่าชันสูตรศพและได้ลงความเห็นในตอนแรกว่าเป็นของนายทหารนอกราชการผู้หนึ่งแต่จากการพิสูจน์โดยละเอียดผลยืนยันออกมาว่าเป็นกระสุนปืนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งซึ่งขอสงวนชื่อไว้ก่อนส่วนที่วัดลาดพร้าวค่ำวันเดียวกันได้มีพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายอำนาจแจ้งกิจเป็นคืนที่3ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีญาติสนิทมิตรสหายผู้ตายมาร่วมพิธีกว่า200คนนางอรสาแจ้งกิจพี่สาวของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่า
กรณีที่หนังสือพิมพ์บางฉบับระบุว่านายพงศกรรู้จักกับผู้ตายเคยเป็นลูกน้องเก่าไม่เป็นความจริงน้องของตนเป็นสถาปนิกตกแต่งภายในอิสระรับแต่งงานเล็กๆส่วนใหญ่จะเป็นงานพักพวกเพื่อนฝูงครอบครัวตนไม่เคยมีใครรู้จักนายพงศกรและกลุ่มผู้ต้องหาทั้งสิ้นนางอรสายังกล่าวอีกว่าเมื่อเวลา 11:00 นของวันนี้นั้นทางโรงแรมมนเทียนได้เชิญตนและครอบครัวไปยังคาราโอเกะที่เกิดเหตุเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับน้องชายเมื่อเสร็จพิธียังรับรองอาหารที่ห้องอาหารราชมนเทียนอีกด้วยซึ่งตนรู้สึกซาบซึ้งในความมีน้ำใจของโรงแรมมนเทียนเป็นอย่างยิ่งสำหรับความประพฤติของน้องชายนั้นตนยืนยันอีกครั้งว่าเป็นเด็กเรียบร้อยประวัติเล่าเรียนดีได้ทุนการศึกษามาโดยตลอดต่อมาเวลา 19:00 วันเดียวกันนางสาวอัญชลีศรีสังสุขอายุ25ปีพยาบาลระดับ3โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งมีส่วนพัวพันกับคดีเนื่องจากเจ้าหน้าที่พบกระเป๋าสตางค์ตกอยู่ในที่เกิดเหตุและมีพยานระบุว่าอยู่ในกลุ่มของผู้ต้องหาได้เดินทางเข้าพบพันตำรวจโทขจิตภูมิรินทร์ที่สน.บางรักเพื่อให้ปากคำต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยนางสาวอัญชลีเปิดปากเล่าความจริงว่าในวันเกิดเหตุนั้นตนกับนายพงศกรนายวิวัฒและเพื่อนหญิงอีก2คนชื่ออุ๊กกับกิ๊กไม่ทราบนามสกุลและบอดี้การ์ดไม่ทราบชื่ออีก5คนได้ไปเที่ยวดื่มกินกันตั้งแต่ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์คจากนั้นก็ไปต่อที่โรงแรมโนโวเทลก่อนจะมาจบที่คาราโอเกะ Echo Music Pub หรือ Echo Music เราที่โรงแรมมนเทียนเมื่อตอน 4:00 นโดยตนนั้นนั่งร่วมโต๊ะอยู่กับนายพงศกรและเพื่อนๆส่วนบอดี้การ์ดนั่งอยู่อีกโต๊ะหนึ่งนางสาวอัญชลีให้การต่อว่าเมื่อสั่งเครื่องดื่มมาพร้อมก็ขอเพลงไปยังดีเจแต่ได้จัดให้ร้องเพียง2เพลงเท่านั้นซึ่งก็ดูแตกต่างจากนายอำนาจซึ่งทุกคนเห็นว่านายอำนาจได้ร้องหลายเพลงนางสาวอุ๊กเกิดความไม่พอใจจึงบ่นให้นายพงศกรฟังซึ่งนายพงศกรก็แสดงความไม่พอใจออกมาเหมือนกันกระทั่งถึงเวลาเช็คบิลนายพงศกรกับพวกจึงลุกเข้าไปหาแล้วต่อว่าเพราะว่าไม่พอใจที่นายอำนาจได้ร้องหลายเพลงรวมทั้งยังต่อว่าคนจัดคิวเพลงอีกด้วยก่อนที่ท้ายที่สุดจะเกิดการตะลุมบอลกันขึ้นแล้วตนก็ไม่ได้เห็นเหตุการณ์อะไรมากไปกว่านั้นอีกแล้วสำหรับมือปืนคุ้มกันในพงศกรยานเบญจวงศ์เสี่ยหนุ่มเจ้าของโครงการแฟตปลาทองอันมีชื่อเสียงโด่งดังที่รวมกันลุมซันโวสถาปนิกหนุ่มเคราะห์ร้ายจนถึงแก่ความตายอย่างอุกอาจนั้นเจ้าหน้าที่จะกองกับการสืบสวนนครบาลใต้กำลังขออนุมัติออกหมายจับกลุ่มเป็นทางการอีก2คนคือนายวิสุทธิ์เจริญสุขมือปืนชื่อดังผู้ก่อคดียิงคนตายมาแล้วหลายรายจากชลบุรีกับ10โทพิเชษฐ์ธนานันท์อดีตนายทหารชั้นประทวนสังกัดม.13 รอ.เกียกกายผู้เคยก่อคดียิงอดีตส.ส.ปรีดากนกนาถและศาลทหารมีคำสั่งพิพากษายกฟ้องเมื่อเดือนเมษายน2535และต่อมาทางราชการได้มีคำสั่งปลดออกจากราชการจึงอาศัยรับจ้างติดตามคุ้มกันบรรดาผู้ทรงอิทธิพลต่างๆกระทั่งมารับหน้าที่บริการให้แก่เสียปลาทองนายพงศกรยานเบญจวงศ์นักท่องราตรีชื่อดังมีรายงานว่าอาวุธปืนพกขนาด9มม.ของกลางพร้อมด้วยเครื่องกระสุนขนาดเดียวกันที่พบจากตัวนายอาจกลองทองโชเฟอร์รถเบนซ์500 SEL พาหนะที่นำเสียหนุ่มกับสมุนมือปืนหลบหนีหลังเกิดเหตุผู้เชี่ยวชาญได้พิสูจน์พบว่าเพิ่งผ่านการยิงมาใหม่ๆแต่นายอาจอ้างว่าปืนกระบอกดังกล่าวเป็นของจ่าสิบตรีสมคิดกู้นามทหารสังกัดกองพลปตอสี่แยกเกียกกายที่ตนขอยืมมาทดลองยิงพระไอ้งังแล้วยังไม่ได้นำไปส่งคืนหลังจากหลบหนีรอดพ้นจากการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไล่ล่าอยู่เป็นเวลากว่า1สัปดาห์ในที่สุดเมื่อเวลา 19:50 ของวันที่28กุมภาพันธ์2537นายพงศกรยานเบญจวงศ์อายุ43ปีเสียใหญ่เจ้าของโครงการแฟตปลาทองอันโด่งดังได้ติดต่อขอเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนในคดีรวมกันฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาโดยได้ให้ทนายความประจำบริษัทปลาทองกลัดเข้าพบพลตำรวจโทชัยสิทธิ์กาญจนกิจผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก่อนเพื่อปูทางก่อนจะเข้ามอบตัวโดยวินาทีก่อนเข้ามอบตัวนั้นเสียใหญ่เจ้าของโครงการแฟตปลาทองอันลือลั่นได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในระหว่างที่นั่งรอการมอบตัวอยู่ที่ห้องพิเศษของภัตตาคารไทยเจริญใกล้กับกองบัญชาการตำรวจนครบาลว่าเรื่องที่เกิดที่เป็นไปตามข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ที่ว่าผู้หญิงที่มากับกลุ่มตนเกิดไม่พอใจที่เห็นโต๊ะอื่นร้องเพลงมากกว่าปกติตนจึงเข้าไปต่อว่ากระทั่งไปต่อว่าถึงดีเจที่ควบคุมการเล่นคาราโอเกะพอหันมาอีกทีก็เกิดการชุลมุนตะลุมบอลกันขึ้นระหว่างลูกน้องตนกับพวกผู้ตายแล้วก็มีเสียงปืนดังลั่นตนเกิดความตกใจจึงรีบพาเพื่อนหญิงหนีออกจากที่เกิดเหตุนั่งไปกับรถเบนซ์ที่นายอาจกลองทองขับจากนั้นได้แยกย้ายกันไปเสียใหญ่เจ้าสำราญยังกล่าวต่อไปว่า
ที่ตนยังไม่ได้เข้ามอบตัวหลังเกิดเหตุไม่ใช่การหลบหนีแต่อย่างใดแต่ตนต้องการปรึกษาหารือกับทนายความและดูท่าทีของตำรวจก่อนเพราะไม่ต้องการให้เรื่องอื้อฉาวมากยิ่งขึ้นโดยระหว่างที่นายพงศกรนั่งรอเวลาเข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนนั้นด้านนอกภัตตาคารก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบของสน.บางรักและกองกับการสืบสวนนครบาลใต้รายล้อมประกบตัวเสี่ยใหญ่อย่างไม่คลาดสายตาซึ่งคาดว่านายพงศกรเชื่อว่าตนนั้นหนีไม่รอดพ้นเงื้อมมือเจ้าหน้าที่อย่างแน่นอนจึงตัดสินใจเข้ามอบตัวดังกล่าว1 มีนาคม 2537เจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลทำการรับตัวนายวิวัฒน์จีรัตนากรอายุ35 ปีเลขานุการส่วนตัวของนายพงศกรที่เข้ามอบตัวตามหมายจับของเจ้าหน้าที่ก่อนจะถูกนำตัวส่งห้องคุมขังของสน.บางรักเพื่อทำการสอบสวนต่อไป4 มีนาคม 2537ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพนักงานสอบสวนสน.บางรักได้เบิกตัวนายพงศกรจากห้องคุมขังสน.บางรักส่งศาลอาญากรุงเทพใต้เพื่อฝากขังตามระเบียบโดยการพิจารณาของศาลนั้นเจ้าหน้าที่ได้ยื่นคำร้องขอฝากขังโดยระบุความผิดของนายพงศกรกับพวกที่เข้าไปเที่ยวในสถานบริการ Echo Music Pub ซึ่งเปิดเพลงคาราโอเกะหมุนเวียนให้ลูกค้าร้องเพลงโดยในจำนวนนั้นมีนายอำนาจแจ้งกิจอาชีพสถาปนิกผู้เสียชีวิตรวมอยู่ด้วยระหว่างนั้นนายพงศกรไม่พอใจพนักงานที่เปิดเพลงให้ผู้เสียชีวิตมากกว่าจึงสั่งให้นายวิวัฒน์ไปเรียกพวกที่รออยู่อีก5 คนมาหาเรื่องทะเลาะวิวาทก่อนจะใช้อาวุธปืนยิงนายอำนาจถึงแก่ความตายและนายพงศกรเข้ามอบตัวเมื่อวันที่28 กุมภาพันธ์ 2537ให้การภาคเศษจึงแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนและนำอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรแต่เนื่องจากการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นต้องสอบพยานอีก10 ปากและรอผลพิสูจน์จากกองพิสูจน์หลักฐานจึงขอฝากขังจนถึงวันที่15 มีนาคมทั้งนี้พฤติการแห่งคดียังเป็นที่สะเทือนขวัญเป็นที่สนใจของประชาชนทำเหมือนบ้านเมืองไม่มีกฎหมายลักษณะของผู้ต้องหามีทั้งการเงินและอิทธิพลการเมืองจึงเกรงว่าหากได้ประกันตัวไปจะข่มขู่พยานจึงขอคัดค้านการประกันตัวนอกจากนี้ทางสพต.พัทยาได้แจ้งขออายัดตัวอีกคดีหนึ่งเนื่องจากผู้ต้องหาในคดีนี้ได้ไปข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นในเขตพื้นที่สพต.พัทยาจึงได้ขอคัดค้านการประกันตัวด้วยกระทั่งเวลาต่อมา14:30 น.ศาลได้ออกนั่งบัลลังก์และมีคำสั่งว่าได้พิเคราะห์ตามพฤติการความหนักเบาแห่งคดีมีความเห็นว่าไม่สมควรให้ประกันตัวจากนั้นพนักงานราชทัณฑ์จึงคุมตัวนายพงศกรไปควบคุมยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพต่อไปสำหรับคดีข่มขืนกระทำชำเราที่พนักงานสอบสวนสน.บางรักได้แนบเป็นบันทึกเสนอต่อศาลนั้นผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังสพต.พัทยาได้รับการชี้แจงว่าเมื่อช่วงต้นปีวันที่2 กุมภาพันธ์ 2537ได้มีหญิงสาวอายุ23 ปีเข้ามาแจ้งความว่าถูกนายพงศกรล่วงไปคืนใจภายในห้องพักเลขที่62โรงแรมรอยัลคลิฟโดยหญิงสาวรายนั้นได้เปิดเผยว่าได้สมัครงานกับนายพงศกรและทางผู้ต้องหาได้รับตัวไว้พร้อมนัดไปเที่ยวดูโครงการใหม่ที่พัทยาโดยนายพงศกรนั้นรับเข้าทำงานในฐานะเลขานุการส่วนตัวแต่เมื่อถึงพัทยานายพงศกรไม่ยอมพาไปโครงการกับพาเข้าห้องพักซึ่งทางผู้เสียหายไว้ใจยอมพักห้องเดียวกันซึ่งเป็นเตียงคู่กระทั่งถูกนายพงศกรขืนใจในที่สุดจากนั้นเมื่อกลับมากรุงเทพผู้เสียหายจึงได้ปรึกษากับญาติแล้วเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ต่อมาเวลา18 นาฬิกาวันเดียวกันพันตำรวจเอกสมศักดิ์แสนชื่นผู้กำกับการสืบสวนนครบาลใต้พันตำรวจโทพานุรัตน์มีเพียรรองผู้กำกับการสืบสวนนครบาลใต้ได้ร่วมกันนำตัวนายพิเชษฐ์ธนานันท์ผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามายังกองบัญชาการตำรวจนครบาลหลังจากที่นายพิเชษฐ์ติดต่อขอมอบตัวเช้าวันที่7 มีนาคม 2537ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ร้อยตำรวจโทอาทิตย์ผ่าแก้วร้อยเวรสน.บางรักนำตัวนายวิวัฒน์จิรัตนากรอายุ35 ปีเลขานุการส่วนตัวของนายพงศกรไปยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอฝากขังพร้อมกันนั้นได้ยื่นคำร้องคัดค้านการประกันตัวเช่นเดียวกับนายพงศกรหลังจากที่ศาลได้สั่งอนุญาตให้ฝากขังตามคำขอนายวิวัฒน์จึงถูกนำตัวไปควบคุมที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเช่นเดียวกับลูกพี่ต่อไปในเวลาต่อมา 12:30 น.วันเดียวกันที่สน.บางรักจ่าสิบเอกสมคิดกู้นามและจ่าสิบโทบัญชาอินสืบสังกัดปตอ.พันสี่สองผู้ต้องหาที่เหลือในคดีนี้ได้เข้ามอบตัวต่อพันตำรวจโทฉลาดอุทสิงห์สารวัตรสืบสวนสน.บางรักโดยเดินทางมาพร้อมสห.และนายทหารพระธรรมนูญหลังจากปิดห้องสอบกันเป็นเวลาถึง6 ชั่วโมง
โดยพันตำรวจโทพานุรัตน์มีเพียรรองผู้กำกับการสืบสวนนครบาลใต้และพันตำรวจโทธนิตเหรียญทองสารวัตรสืบสวนสน.บางรักเป็นผู้สอบปากคำต่อหน้านายทหารพระธรรมนูญจึงมีการนำผู้ต้องหาทั้งสองออกทางด้านหลังโรงพักหลบผู้สื่อข่าวและช่างภาพที่รอกันอยู่ด้านหน้าไปโดยหลังจากนั้นสารวัตรสืบสวนสน.บางรักเปิดเผยว่าผู้ต้องหาทั้งสองให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาโดยบอกว่าจะไปให้การในชั้นศาลซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็สอบปากคำเบื้องต้นไว้ต่อหน้านายทหารพระธรรมนูญและต้องส่งตัวผู้ต้องหากลับไปควบคุมที่กรมกองตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทยเวลาแล้วจุดเริ่มต้นของจุดสิ้นสุดในคดีนี้ก็เดินทางมาถึงเมื่อเวลา 9:00 น.วันที่20พฤษภาคม2537ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้พนักงานอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องนายอาจกลองทองนายพิเชษธนานันต์จ่าสิบเอกสมคิดกู้นามและจ่าสิบโทบัญชาอินสืบเป็นจำเลยต่อศาลในฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตายมีอาวุธปืนและพกพาไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและข่มขืนใจผู้อื่นโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายและเสรีภาพทำให้ผู้อื่นกลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็นโดยคำฟ้องระบุว่าเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2537จำเลยทั้ง4คนร่วมกับพวกที่ยังหลบหนีการจับกุมพกพาอาวุธปืนขนาดจุด .38 และจุด .45 ไปในที่ชุมชนและได้ยิงในอำนาจแจ้งกิจสถาปนิกเสียชีวิตใน Echo Music Karaoke โรงแรมมนเทียนเขตบางรักก่อนจะใช้อาวุธปืนนั้นจี้บังคับนายบุญเลิศโพปรัตยามของโรงแรมมนเทียนให้ยกเครื่องกันปล่อยให้รถของพวกจำเลยหลบหนีไปได้จำเลยให้การปฏิเสธศาลประทับรับฟ้องเพื่อพิจารณาต่อไปทางด้านนายปรีดีจุนเจิมหัวหน้ากองคดีอาญากรุงเทพใต้เปิดเผยว่าทางพนักงานสอบสวนได้ส่งหลักฐานพยานมายังอัยการเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาพิจารณาแล้วสั่งได้ว่าวันที่เกิดเหตุนั้นพบข้อเท็จจริงฟังได้ว่านายพงศกรยานเบญจวงศ์และนายวิวัฒน์จิระเมธากรพาหญิงสาว4คนไปนั่งดื่มสุราในที่เกิดเหตุโดยได้แจ้งขอรวมโต๊ะ2โต๊ะเป็นโต๊ะเดียวซึ่งสมควรได้รับสิทธิ์ในการร้องเพลงในคาราโอเกะได้ครั้งละ4เพลงแต่หลังจากร้องจบเพลงที่3ทางพนักงานดีเจของคาราโอเกะขอให้นายพงศกรเลิกร้องแล้วนำไมโครโฟนส่งให้ผู้ตายร้องต่อทำให้นายพงศกรไม่พอใจไปต่อว่าดีเจที่ไม่ร้องเพลงครบตามสิทธิ์และได้เรียกเช็คบิลค่าอาหารในทันทีหลังจากนั้นพอพนักงานเรียกเก็บค่าอาหารนำบิลมาให้ก็เกิดการโต้เถียงกับผู้จัดการของสถานที่เกิดเหตุอีกกระทั่งนายพงศกรคว้างสมุดบิลทิ้งพร้อมบอกว่าขอถล่มหน่อยก่อนจะออกไปตามพักพวกลูกน้องอีก5คนเข้ามาในคาราโอเกะซึ่งเมื่อกลุ่มผู้ต้องหาเข้ามาข้างในได้ก็ตรงเข้าทำร้ายผู้ตายมีพยานเห็นว่ามีการคว้างเก้าอี้ไปถูกผู้ตายจึงตอบโต้ด้วยการคว้างแก้วใส่จากนั้นเหตุการณ์จึงกลายเป็นชุลมุนนายปรีดากล่าวด้วยว่าประจักษ์พยานในที่เกิดเหตุไม่มีใครระบุว่านายพงศกรยานเบญจวงศ์กับนายวิวัฒน์จิระเมธากรเลขานุการส่วนตัวของนายพงศกรเสียปลาทองกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาอัยการจึงสั่งไม่ฟ้องสองผู้ต้องหาดังกล่าวตามที่พนักงานสอบสวนสั่งมาแต่เนื่องจากคดีนี้ยังอยู่ในความสนใจของประชาชนเมื่ออัยการสั่งไม่ฟ้องย่อมถูกมองว่ามีการวิ่งเต้นแต่ตนก็ได้สอบถามพนักงานอัยการหลายคนแล้วซึ่งล้วนปฏิเสธยืนยันว่าไม่มีการวิ่งเต้นอัยการแต่อย่างใดส่วนพยานบุคคล20ปากและวัตถุพยานซึ่งมีทั้งรถและปืนรวมทั้งประจักษ์พยานอีก7ปากต่างให้ปากคำตรงกันนอกจากนี้ยังได้ออกหมายจับผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีคนหนึ่งคือนายวิสุทธิ์เจริญสุขอีกด้วยทางด้านนายเกษมชาญวัยวิทย์อัยการพิเศษเปิดเผยว่าการที่สั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหา2คนเป็นไปตามหลักฐานสำนวนคดีตามที่ประจักษ์พยานให้ปากคำเพราะว่าไม่ปรากฏหลักฐานว่านายพงศกรใช้ให้ผู้อื่นทำร้ายผู้ตายแต่อย่างใดและไม่ปรากฏว่ามีอาวุธปืนผู้ต้องหาทั้ง2คนก็ไม่เคยรู้จักและมีเหตุโกรธเคืองกับผู้ตายเมื่อหลักฐานไม่เพียงพอจึงสั่งไม่ฟ้องดังกล่าวทางด้านพันตำรวจโทขจิตภูมิรินทร์สารวัตรสอบสวนสน.บางรักพนักงานสอบสวนคดีเสียปลาทองกลัดให้ความเห็นกับผู้สื่อข่าวว่าทางพนักงานสอบสวนได้สอบสวนพยานหลักฐานอย่างเต็มที่และดีที่สุดแล้วส่วนเรื่องการสั่งไม่ฟ้องนายพงศกรยานเบญจวงศ์เสียปลาทองนั้นเป็นเรื่องที่พนักงานอัยการจะมีความเห็นอย่างไรเรื่องนี้พนักงานสอบสวนทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วสำหรับนายพงศกรยานเบญจวงศ์เสียปลาทองผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีนี้นั้นได้ประกันตัวไปเมื่อปลายเดือนเมษายน2537ที่ผ่านมาและพนักงานสอบสวนได้ยื่นผัดฟ้องจากขังศาลครั้งที่6เมื่อสัปดาห์ก่อนได้ปรากฏตัวต่อศาลเพื่อรายงานตัวและยื่นประกันด้วยหลักทรัพย์เดิมซึ่งแม่อัยการสั่งไม่ฟ้องแล้วจึงเป็นอันว่าเสียปลาทองพ้นคดีโดยปริยายคมจริงๆคมจริงๆมี
่งกว่าคมคมทุกสิ่งคมที่แฟลตปลาทองจองเพียงแค่ 5,000 อยู่กันสุขสันต์สบายสบายดาวก็น้อยผ่อนนิดโอนสิทธิ์โฉนดเอาไปเลยง่ายๆกราบขออภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะเลเจนดารี่ชาแนล